สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Soul to Home Comeback EP 4นะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะคะอามครับจีนค่ะวันนี้นะครับเราจะพาน้องจีนไปแลดนะครับแลดไหมน้องจีนแลดก็ได้นะคะคุณผู้ชมแลดไหมคะเดี๋ยวจะไปดูแลดนะคะวันนี้น้องจีนแล้วก็พี่อามนะครับแลดจริงๆครับค่ะเรามาแลดกันค่ะวันนี้นะคะแลดกันให้แลดแลดกันให้สุดๆไปเลยนะครับใช่ไหนๆก็มาสถานที่ตรงนี้แล้วนะคะเราจะไปแลดกันให้สุดๆใช่ไหมคะพี่อามเอาให้สุดเหวี่ยงไปเลยครับสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามานะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สวนแสดงแลดขาว2 นอค่ะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวของเรานะคะตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คนะครับอีกที่นึงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับใช่เลยถือว่าถ้าใครมาถึงที่นี่แล้วไม่ได้ถ่ายรูปกับแรดนะครับถือว่ามาไม่ถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับใช่ค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คนะคะที่ถ่ายรูปสวยๆนะคะถ้าสวนสัตว์เปิดแล้วนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะคุณผู้ชมนะคะเข้ามาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะคะนอกจากนั้นจะพาไปดูน้องแรดตัวใหญ่กันค่ะใช่ครับไปกันเลยครับใช่ค่ะไปเลยดีกว่าามาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะคะพี่อาร์มที่เข้ามานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะครับแล้วก็ส่งดาวมาให้ด้วยก็ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สามารถสนับสนุนสวนสัตว์นะครับเป็นผู้สนับสนุนสวนสัตว์ก็สนับสนุนเพียงแค่เดือนละก็99 บาทใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสนับสนุนเดือนละ99บาทยกเลิกได้นะคะคือไม่ได้ต่อเนื่องก็คือคุณผู้ชมเนี่ยสามารถใช่ยกเลิกตอนไหนก็ได้นะคะนอกจากการสนับสนุนเป็นคุณผู้ชมเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับสวนสัตว์แล้วเดือนละ99บาทแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยยังสามารถนี่เลยค่ะกองทุนกองทุนก็คือสามารถสนับสนุนค่าอาหารค่ายารักษาโรคค่ะก็ตามที่พี่แอดมินปักหมุดไว้ให้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถให้กำลังใจเราแล้วก็เราน้องๆสัตว์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์ส่งดาวนะคะมาให้เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ด้านหลังของเรานี่เลยค่ะแลดมากๆครับของจริงเลยค่ะครับคุณผู้ชมนี่เลยค่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะใช่ครับอันนี้จะเป็นแรดขาว2นอนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะสนับสนุนดาวมาเป็นกำลังใจให้ทางน้องๆ นะคะน้องๆสัตว์ป่าทุกตัวนะคะแล้วก็พี่ทีมงานทุกคนนะคะแล้วน้องจีรู้ไหมครับว่าแรดเนี่ยก็เป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่อันดับ2รองจากช้างนั่นเองนะครับใช่ค่ะแล้วก็ความพิเศษของแรดนะครับบริเวณผิวหนังบริเวณลำตัวนะครับจะมีความหนาปริมาณ5เซนติเมตรเลยนะครับหนาขนาดนั้นเลยถือว่าหนาหนามากเลยนะครับแล้วก็แรดนะครับจะเป็นสัตว์ที่กินพืชอย่างเดียวไม่กินเนื้อมีขนาดกินพืชนะคะเนี่ยตัวยังขนาดนี้เลยตัวเต็มใบก็จะอยู่ที่น้ำหนักประมาณ 2-3 ตันเลยทีเดียวใหญ่มากเลยค่ะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามานะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณนันทนาด้วยนะคะเป็นกำลังใจมาให้เรา50ดวงค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีคุณท็อปนะคะสวัสดีคุณมินตราค่ะสวัสดีคุณณัฐพรด้วยนะคะที่เห็นจับได้แบบนี้นะครับก็คือเราต้องอยู่ในความดูแลของคีปเปอร์เป็นอย่างดีนะครับใช่ค่ะแต่ตามธรรมชาติเนี่ยแรดจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากนะครับใช่ค่ะจะมีสายตาที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าการดมกลิ่นนี่ดีมากเลยสายตาสั้นว่างั้นใช่ตัวใหญ่สายตาสั้นใช่แต่ว่าอาวุธของเขานะครับก็คือนอเนี่ยครับนอนอมันคือนอเนี่ยกลุ่มอะไรคะนอเขาจะมีความเชื่อผิดๆว่าเอาไปกินแล้วจะเป็นยาอายุวัฒนะแต่จริงๆแล้วมันคือกลุ่มขนนะครับกลุ่มขนของแรดที่รวมตัวกันเป็นแท่งแล้วก็ถ้าเป็นความเชื่อผิดก็คือเหมือนเราเอาตัดเล็บตัดขนไปต้มกินนะครับก็เหมือนกันนะครับเป็นนอแรดไม่มีเขาเรียกว่าอะไร
คุณค่าอะไรทางยารักษาโรคเลยคุณผู้ชมทราบแล้วก็นี่เลยค่ะจะเป็นวิธีหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยคือตามธรรมชาติจะมีคนผู้คนถูกล่าน้องอยู่นะคะใช่ครับล่าช่วยกันอนุรักษ์ด้วยเอาน้องแรกไปวิธีการเอาน้องแรกไปก็คือการฆ่าแรกอย่างเดียวครับถึงจะตัดน้องได้ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะพี่อาร์มมีคุณผู้ชมส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้เราคุณนัชชาด้วยนะคะโอ้โหขอบคุณมากเลยขอบคุณคุณนัชชาคุณปุ๊กกี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพิมพ์ด้วยนะคะส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็คุณจุฑามาศค่ะพี่อาร์ครับคุณพงศิริด้วยนะคะพงศิริใช่ไหมคะอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะคะครับผมสวัสดีคุณแสนวิไลค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะส่งดาวมาให้เราคุณแสนวิไลบอกว่าบอกน้องทานเยอะๆค่ะแน่นอนค่ะทานทั้งวันครับทานทั้งวันนะคะทานเยอะมากเลยค่ะขอบคุณคุณแสนด้วยนะคะถึงแม้ว่าสวนสัตว์จะปิดนะครับแต่ว่าน้องๆเหล่านี้ก็ยังกินดีอยู่ดีนะครับใช่ค่ะพี่ๆคีเปอร์เนี่ยสวนสัตว์เราเนี่ยยังให้อาหารนะคะยังมีอาหารให้น้องก็คือต้องเลี้ยงน้องตามปกติเลยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพน้องเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะช่วยเป็นกำลังใจด้วยการสนับสนุนค่าอาหารนะคะค่ายารักษาโรคนะคะสามารถสนับสนุนเข้ามาได้เลยนะคะหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้น้องๆได้นะคะสัตว์ป่าทุกตัวนะคะส่วนแสดงนี้ค่ะพี่อาร์มครับเรามีแรดทั้งหมดกี่ตัวคะมี4ตัวครับ4ตัวใครอยากทราบชื่อคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้จะบอกชื่อน้องๆ นะคะครับผมมีคุณผู้ชมคุณท็อปเขามีอายุกี่ปีครับคุณท็อปถามเข้ามานะคะตัวนี้ชื่ออะไรคะพี่อาร์ตัวนี้ชื่อขนุนครับขนุนนะคะครับอายุเท่าไหร่คะขนุนขนุนมีอายุ27ปีครับแก่สุดในนี้หรือเปล่าใช่ครับน่าจะแก่สุดในนี้นะพี่อาร์เพราะตัวใหญ่มากขนุนเป็นเพศผู้นะคะเป็นเพศผู้เป็นหนึ่งเดียวในสวนสัตว์เลยครับแล้วก็น้องอีก3ตัวนะครับจะเป็นเพศเมียครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามาดูสาวๆกันดีกว่าไปดูสาวๆกันมาดูสาวๆกันดีกว่านี่สาวคนนี้ตัวนี้นะครับสาวตัวนี้โอ้ตกใจสาวตกใจเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่นะครับนี่ตัวขนาดนี้เป็นเด็กน้อยใช่คุณผู้ชมค่ะอันนี้ชื่อทินล่าครับทินล่าทินล่ามีอายุ5ขวบนะครับแต่รู้สึกว่าจะโตโตเท่ากับขนุนแล้วนะขนุน27อันนี้5ขวบนะคะคุณผู้ชมค่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะขนเขาจะค่อนข้างผิวหนังเขาจะค่อนข้างหนานะครับตัวหนามากใช่ไหมคะใช่หยาบมากพี่อ่ะเห็นพี่อังจับได้แบบนี้จริงๆนี่พี่กิปเปอร์นะคะมีนัชชาของเรานะคะอยู่ใกล้ๆเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จับน้องได้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปครับอันนี้นะครับอันนี้คือซูดี้นะครับซูดี้พี่อาร์มจำได้ใช่ไหมจำได้ครับจริงๆหนูจำไม่ได้จำได้แต่ขนุนอย่างเดียวเลยอันนี้ซูดี้ก็จะเป็นเพศเมียเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวข้างหลังเนี่ยครับข้างหลังเนี่ยครับตัวนี้ชื่อคิกกี้ครับวันนี้ช่างกล้องของเราเป็นพี่แม็กนะคะครับพี่แม็กกลับมาจากกรงเสือแล้วนะคะอ๋อพี่แม็กอยู่รอดอยู่นะครับใช่พี่แม็กกำลังซูมให้นะคะครับก็รายการซูทูโฮมคัมแบ็กนะครับก็จะเป็นรายการสนุกเฮฮานะครับพร้อมให้ข้อมูลที่มีสาระเล็กๆน้อยๆความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะสวัสดีคุณด้วยนะคะคุณนะคะส่งดาวมาให้50ดวงค่ะเรามาช่วงในจังหวะที่น้องเขากินอาหารพอดีนะครับถ้าเขาไม่กินอาหารก็ชีวิตประจำวันเขาก็จะนอนแช่น้ำแช่โคลนหรือว่าไปอยู่ที่ไกลๆข้างนอกอยู่ใต้ร่มไม้สถานที่ของเขานะคะใช่ครับแล้วก็แรดนะครับจะมีสัตว์ที่มีอาณาเขตของตัวเองนะครับค่ะใช่ค่ะเขาก็ถ้าจริงๆถ้าไม่ได้เป็นพี่คิปเปอร์นะคะเขาค่อนข้างจะห่วงอาณาเขตใช่ใช่ครับคุณผู้ชมถามมาพี่อาร์มครับตัวผู้กับตัวเมียใครแรดกว่ากันโอ้โหเอาจริงๆเลยนะครับตามธรรมชาติแรดตัวเมียจะวิ่งเข้าหาแรดตัวผู้ครับแรดสมกับชื่อเลยเป็นที่มาของคำว่าแรดนั่นเองนะครับเวลาเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นภาษา
ภาษาสัตว์เขาก็เรียกว่าเวลาที่ติดสัตว์ใช่ไหมเวลาช่วงผสมพันธุ์ช่วงผสมพันธุ์ใช่ผู้หญิงตัวเมียจะวิ่งเข้าไปหาตัวผู้นะครับเป็นคนมีสิทธิ์เลือกคู่นะคะผู้หญิงเองความในใจอะไรหรือเปล่าเรามีสิทธิ์เลือกคู่นะคะจะถามว่าตัวเมียหรือว่าตัวผู้อันไหนแรดกว่ากันจริงๆมันแรดทั้งคู่นะครับมันแรดมากแรดตั้งแต่เกิดค่ะนี่แรดตั้งแต่เกิดนะคะแรดไม่หยุดยั้งเลยครับแล้วก็ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับจะเป็นแรดขาว2นอนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมสนับสนุนเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะมีคุณผู้ชมส่งดาวเข้ามาเยอะมากเลยค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะคุณท็อปบอกว่าถ้าสวนสัตว์เขาเขียวมีช้างแอฟริกาและควายป่าแอฟริกาผมว่าครบ5ตัวเลยครับคุณท็อปเป็นแฟนคลับเขาเขียวเราเป็นแฟนคลับสวนสัตว์โคราชด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นที่สวนสัตว์โคราชมีครบครับมีครบด้วยแต่เขาเขียวก็อยากให้มีเหมือนกัน ใช่ค่ะก็คุณกระแตบอกว่า FC พี่แม็กซ์ทำไมตาต้องเราต้องมี FC ส่งกำลังใจมาให้ได้นะคะขอบคุณคุณรัชการด้วยนะคะสนับสนุนให้แรดค่ะส่งกำลังใจมาให้เรา50ดวงนะคะครับผมสวัสดีคุณปิยพัฒน์นะคะคุณปิยพัฒน์ส่งดาวมาให้กำลังใจเรา50ดวงมีขาคุณโซเฟียคุณโซเฟียบอกแรดจริงๆค่ะอันนี้แรดของจริงนะคะของแท้เลยของแท้นะคะแรดแต่เกิดเลยนะคะพี่อาร์มค่ะคุณท็อปถามมาว่าน้องตั้งท้องนานกี่เดือนคะ18เดือนครับประมาณ18เดือนนะคะอู้นานพอสมควรนะคะคุณทอมอยากไปแรดครับเชิญได้นะคะคุณทอมค่ะถ้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดแล้วนะคะเชิญมาเลยค่ะมาที่แรดเลยนะคะส่วนแสดงแรดของเรานะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะส่งกำลังใจมาให้น้องๆได้นะคะสามารถส่งดาวหรือฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือท่านไหนเนี่ยอยากจะสนับสนุนค่าอาหารให้น้องค่ะก็สามารถสนับสนุนเข้ามาได้นะคะตามช่องทางที่พี่แอดมินขึ้นไว้ให้นะคะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีอยากจะสนับสนุนเป็นรายเดือนเดือนละ99บาทใช่ครับอันนี้ก็สามารถเข้าร่วมแล้วจะอยู่ในกลุ่มในกลุ่มผู้สนับสนุนแล้วก็จะได้รับข่าวสารนะครับหรือว่าโปรโมชั่นดีๆของทางสวนสัตว์เนี่ยต้องรอติดตามกันต่อไปได้เลยนะครับมีแน่นอนมีคุณบ่องชูทอมนะครับเขาบอกว่าอยากไปแรดครับแล้วบอกเรียนเชิญเลยเรียนเชิญเลยนะครับถ้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของเรานะคะเปิดนะคะเข้ามาได้เลยตอนนี้สวนสัตว์ปิดให้บริการอยู่นะครับเราก็เลยเนี่ยครับซูทูโฮมพาสวนสัตว์ไปเสิร์ฟถึงบ้านเลยนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมไลฟ์สดของเราได้ทุกวันเลยนะคะวันนี้จะเป็นรายการซูทูโฮมคัมแบ็กค่ะนอกนั้นก็จะมีรายการซูทูยูเอ็กซ์คลูซีฟรายการนี้จะมีคนพิเศษด้วยมีแขกรับเชิญด้วยนะคะเที่ยวสวนสัตว์แบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับซูทูโฮมคัมแบ็กเนี่ยทุกวันพุธเวลา 11:00 นนะครับส่วน Zoo to You Exclusive ทุกวันเสาร์นะครับเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับใช่ค่ะพี่อาร์มค่ะคุณนิกบอกว่าลูบหัวน้องหน่อยลูบได้ไหมคะได้ครับหน่อยนะคะนี่ครับลูบตามธรรมชาติคุณท็อปถามว่าดุไหมครับตามธรรมชาตินะคะดุครับดุมากเลยใช่ครับที่เราลูบได้เนี่ยคือหนึ่งเขาค่อนข้างจะกินกับการที่นักท่องเที่ยวมาให้อาหารใช่แล้วก็สองคือเรามีคีปเปอร์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับรูปให้แล้วนะคะส่งกำลังใจเข้ามาได้นะคะเนี่ยครับนอเขาเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกลุ่มขนเนี่ยครับสังเกตง่ายๆจะมีขนออกมาค่ะคุณนี่นิวพี่อาร์มแรดไหมคะแรดครับแรดเท่าหนูไหมน่าน มันก็แล้วแต่วันนะคะ แล้วแต่วันใช่ไหมคะคุณกระแตบอกว่าทำยังไงจะหายแรดคะโอ้เลิกยากครับ ทั้งชีวิตน่าจะแรดทั้งชีวิตเลยค่ะสวัสดีคุณแสนวิไลค่ะคุณแสนวิไลบอกว่าใส่ไข่ไหมคะ คุณพิยพัฒน์บอกว่าอยากเป็นคนพิเศษบ้างค่ะได้เลยค่ะถ้าสวนสัตว์เปิดของเขียวของเราเนี่ยเปิดนะคะก็เรียนเชิญเลยนะคะเข้ามาได้นะคะเข้ามาเที่ยวชมนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่อยากเป็นคนพิเศษครับทำยังไงครับพี่อาร์อุปถัมภ์สัตว์ครับอุปถัมภ์สัตว์จะมีการ
ในการบริจาคนะครับค่าอาหารสัตว์ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถบริจาคเข้ามาได้เลยใช่ค่ะในการไม่ว่าจะเป็นการบริจาคแบบ normal ก็คือสามารถบริจาคได้เลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ยังมีการบริจาคแบบBronze Package นะคะ Silver Package กับ Gold Package นะคะ3 แพ็คเกจนี้นะคะก็จะมีสิ่งพิเศษสำหรับคุณผู้ชมด้วยที่บริจาคเข้ามาใช่ครับใช่ไหมคะก็จะมีแพ็คเกจที่เที่ยวสนใจแบบ Exclusive ก็มีนะครับใช่ค่ะคุณพ่อจุ๋มแม่งามสมนะครับถามว่าเขาอาบน้ำเล่นไหมครับส่วนใหญ่น้องก็จะนอนแช่นอนแช่โคลนนะครับนอนแช่โคลนเหมือนควายเลยนะคะน้องก็ชอบนะคะน้องค่อนข้างจะชอบนะคะคุณเยาวนิชใช่ไหมคะแลกชื่ออะไรครับนะคะมีน้องขนุนนะคะซูดี้นะคะคิกกี้นะครับคิกกี้แล้วก็ซิลล่าครับซิลล่านะคะขอบคุณคุณแอนทิตาใช่ไหมคะค่ะชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะคะส่งดาวมาให้กำลังใจเรา310ดวงขอบคุณมากๆเลยค่ะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะส่งดาวเข้ามาได้นะคะวันนี้อยู่ที่สวนแสดงแรดขาว2นอนะคะพามาดูน้องๆแลนด์มาร์คของสัตว์เปิดเขาเขียวเลยครับใช่ค่ะตรงนี้นะคะเขาจะเป็นบิ๊กไฟท์บิ๊กไฟท์1ในบิ๊กไฟท์ครับใช่ในบิ๊กไฟนะคะในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของเรานะคะแล้วก็รู้ไหมครับว่าน้องแรกเนี่ยครับมีวันของตัวเองด้วยนะครับวันที่เท่าไหร่ครับพี่อาร์มวันที่22กันยาของทุกปีนะครับใกล้จะถึงแล้วใช่แล้วถือว่าเป็นวันแรกโลกนะครับวันแรกโลกวันแรกโลกเลยครับมีวันของตัวเองด้วยอ๋อมีวันของตัวเองนะคะเป็นวันแรกโลกน้องกีมีวันของตัวเองไหมครับทุกวันเลยน่าจะเกือบทุกวันเลยหรือเปล่าคะอันนี้ทุกวันนี่คือแรดหรือว่ายังไงครับพี่อาร์มก็แม่พรบอกว่าใครหญิงใครชายคะมีขนุนเป็นเพศผู้ตัวเดียวใช่ครับเป็นลูกเลยค่ะขนุนอยู่ในดงสาวสาวเลยครับมี3สาวแย่งชิงคุณอุศิรานีนะครับถามว่าตอนนี้บัตรเข้าชมเท่าไหร่ถ้าเปิดให้บริการนะครับก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ท่านละ150บาทนะครับเด็กสูงไม่เกิน135ราคา30บาทรถยนต์คันละ80บาทใช่ค่ะครับผมสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็สอบถามข้อมูลดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวหรือทาง Facebook นะคะใช่ครับเราอัปเดตกันทุกวันครับใช่ค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมหรือส่งกำลังใจเข้ามาได้นะคะส่งดาวมาให้น้องได้เลยนะคะตอนนี้น้องกำลังกินหญ้าอยู่นะคะใช่ครับคืออาหารแต่ละวันเนี่ยของน้องเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ค่ะสวนสัตว์ก็ยังปิดอยู่นะคะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยก็คือก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเดิมที่เรามีอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ปิดอยู่แล้วก็จะไม่มีรายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะคุณผู้ชมนะคะท่านไหนที่อยากจะช่วยนะคะสนับสนุนเป็นค่าอาหารให้น้องนะคะครับค่าอาหารค่ายารักษาโรคต่างๆนะคะก็สามารถสนับสนุนเข้ามาได้เลยนะคะตามเลขหมายบัญชีที่พี่แอดมินจัดเก็บไว้ให้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะครับคุณกระแตบอกว่าวันนี้แดดร้อนมากใช่เลยค่ะครับคุณท็อปบอกว่าอยากดูเสือดาวค่ะติดตามชมติดตามดูเลยครับติดตามชมได้เลยนะคะในทุกๆวันนะคะใช่ค่ะส่งกำลังใจมาให้น้องได้เลยนะคะวันนี้นอกจากแรดแล้วนะคะคุณแม่พรถามมาว่าถ่ายแต่น้องแรดเหรอคะนี่เดี๋ยวข้างๆกันเดี๋ยวพาไปดูนะคะของสัตว์อีกชนิดนึงนะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็อยู่กับน้องไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณคุณเอมมี่นะคะส่งกำลังใจมาให้เรา50ดวงขอบคุณมากๆเลยค่ะก็นี่เลยค่ะไปครับเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ที่อยู่ใกล้กับแรดขาวอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ที่อยู่ใกล้กับแรดขาวตัวหนึ่งมีความน่ารักอันนี้น่ารักหนูชอบจริงเหรอใช่มันเหมือนตัว
มันเหมือนอะไรผสมกันตัวปุกปุยตัวกระปุกกระปิกกระปุกกระปิกแปลว่าอะไรมันคือภาษาของหนูตัวกระปุกกระปิกมันน่ารักมากเลยค่ะแล้วหูของมันก็น่ารักนะยาวๆใช่ใช่ใช่ค่ะอยู่ข้างๆกันกับส่วนแสดงแรดขาวของเรานะคะแวะมาเยี่ยมชมกันได้ใช่ค่ะตัดเปิดนะครับอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ทีมงานแล้วก็พี่คิปเปอร์ทุกท่านได้นะคะด้วยการส่งดาวมานะคะขอกำลังใจด้วยนะคะส่งดาวมาหรือว่าจะสนับสนุนเป็นค่าอาหารนะคะให้น้องค่ายารักษาโรคก็ได้นะคะสามารถสนับสนุนเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้อยู่กับรายการ Sue to Home Comeback นะคะใช่ครับเรานี่ EP ที่4แล้วนะใช่เลยค่ะแป๊บเดียวเองใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องกันดีกว่าค่ะครับผมหนูหาก่อนนะโอ้เต็มเลยนกเอี้ยงนี่3ตัวนี่ๆๆๆหน้าของเขาให้พี่แม็กซ์ซูมเข้าไปนะคะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมครับเห็นไหมคะคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่าน้องเหมือนตัวอะไรนะคะตัวนี้มันน่ารักจริงๆนะเขามีชื่อว่าอะไรครับน้องเจนสามแสบสุนัขจิ้งจอกหูข้างคาวค่ะสามแสบนึกว่าถามชื่อของน้องตัวนี้คือสุนัขจิ้งจอกหูข้างคาวหูเขาเหมือนข้างคาวใช่ค่ะตัวกระปุกลิกกระปุกตัวอะไรอ่ะตัวกระปุกลุกเออกระปุกลุกกระปุกลิกพิธีกรหญิงปุ๊กปิ๊กมากค่ะมีคุณจุธามาศบอกว่าอยากดูไฮยีน่าด้วยโอ้ยมีคุณผู้ชมถามมาว่าเสื้อที่ใส่ขายไหมคะโอ้โหต้องขนาดดูเรายังอยากใส่ถ้าดูน้องนิวนะคะไปดูน้องนิวต้องอยากซื้อแน่นอน วันนี้มีน้องนิวกับพี่แม็กมากับเราด้วยนะคะน้องนิวมาเป็นผู้ช่วยนะคะครับเป็นแขกมาอยู่ในทีมนี่แหละครับใช่ใช่ค่ะอยากพบกับน้องนิวรอวันเสาร์เลยครับใช่ค่ะรอวันเสาร์ Sue to you exclusive นะครับขอบคุณคุณชดาพรนะคะส่งกำลังใจมาให้35ดวงขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณเชอรี่ด้วยนะคะส่งกำลังใจมาให้55ดวงแล้วก็คุณปิยพัฒน์นะครับ50ดวงครับผู้สนับสนุนของเราเลยส่งดาวมาให้เราถึง2สัปดาห์ติดกันเลยทีเดียวค่ะคุณปิยพัฒน์มาดูทุกวันเลยคนนี้อีกคนนึงครับคุณอภิชยา50ดวงเหมือนกัน50ดวงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ส่วนแสดงข้างๆกันกับแรดขาว2นอนนะคะก็คือส่วนแสดงสุนัขจิ้งจอกหูค้างคาวนั่นเองค่ะที่เห็นเขาไม่คึกๆหรือว่าอะไรก็คือเขาจะเป็นสัตว์ที่หากินเวลากลางคืนใช่แล้วเวลากลางวันเขาก็จะซึมๆนอนอยู่แบบนี้ครับใช่ค่ะแต่น้องอยู่ด้วยกัน3ตัวนะคะพูดถึงเขาก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มเลยออกมาโชว์ตัวหน่อยเร็วให้ออกมาโชว์ตัวเลยแล้วอาหารการกินเขาครับกินอะไรครับน้องกินได้ทั้งอาหารหลักก็จะเป็นแมลงนะคะหนูขนาดเล็กนะคะกินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะผลไม้ก็กินนะคะกินได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายไม่เหมือนพี่อาร์มเลยทำไมครับ พี่กินง่ายแต่อันนี้ไม่กิน สวัสดีคุณณัชรีด้วยนะคะบอกว่าน้องน่ารักนะคะครับเหมือนชิวาว่าที่บ้านกันไหมครับเหมือนไหมคะคนไหนเลี้ยงน้องอยู่นะคะน้องชิวาว่านะคะคล้ายๆกันเลยนะคะตัวนี้ก็แต่ขนเขาคู่กว่านะไม่รู้หนูรู้สึกว่าเขาจะน่ารักปุ๊กปุ๋ยมากขอบคุณคุณอโมโลจีใช่ไหมคะอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะอโมโลจีใช่ไหมคะส่งดาวมาให้50ดวงขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็คุณกุ้งนะครับคุณกุ้งนะคะส่งดาวมาให้45ดวงขอบคุณค่ะคุณกระแตบอกหน้าอุ้มนะคะแม่พรถามว่าให้อาหารน้องตอนไหนคะตัวนี้พี่คิปเปอร์บอกว่าจะให้น้องช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าช่วงเช้าให้ไปแล้วค่ะก็จะมีอีกรอบนึงช่วงบ่ายนะคะสำหรับการดูแลสัตว์ป่านะคะในสวนสัตว์ของเราเนี่ยแต่ละตัวแต่ละชนิดเนี่ยคือการดูแลเนี่ยก็จะมีพี่คิปเปอร์แต่ละสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันอาหารแต่ละอย่างเนี่ยเห็นคล้ายๆกันแต่ที่จริงบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีอาหารมื้อเช้ามื้อเย็นไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารเนี่ยค่อนข้างจะสูงค่ะพี่อาร์ม
่อนข้างจะสูงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะช่วยสนับสนุนนะคะค่าอาหารให้น้องด้วยนะคะสามารถสนับสนุนเข้ามาได้เลยนะคะตามที่พี่แอดมินปักหมุดไว้ให้นะคะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านข้อความบางท่านนะคะบางท่านผู้ชมก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกๆสนับการสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งดาวเข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์นะคะมาให้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการเราแล้วนะครับก็เราก็ขอฝากนะครับโครงการอุปถัมภ์สัตว์นะครับหรือว่าการสนับสนุนสวนสัตว์นะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งดาวโครงการอุปถัมภ์สัตว์นะครับหรือว่าการสนับสนุนเป็นรายเดือนรายเดือนนะครับก็ขอฝากโครงการดีๆกับสวนสัตว์ไว้ด้วยนะครับใช่แล้วก็ฝากอีกอย่างนึงช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดนะคะเป็นช่วงโรคระบาดของไวรัสโควิด2019นะคะฝากคุณผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะหวังว่าถ้าสวนสัตว์เปิดแล้วจะได้เห็นคุณผู้ชมนะคะเข้ามาเที่ยวชมนะคะเพราะว่าพี่ๆเองนะคะพี่คิปเปอร์ทุกท่านแล้วก็น้องๆสัตว์ป่าเนี่ยอยากจะเห็นคุณผู้ชมนะคะเข้ามาเที่ยวชมแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เงียบเหงามากเลยค่ะแล้วก็ถ้าสวนสัตว์เปิดแล้วนะครับมาเจอพวกเราทักทายพวกเราได้นะครับใช่ค่ะทักทายได้นะคะครับผมแล้วก็พี่อามขาครับก็ถึงเวลาแล้วหมดเวลาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเดี๋ยวลาไปกับน้องสุนัขจิ้งจอกหูค้างคาวแล้วกันค่ะพี่แม็กให้คุณผู้ชมได้ดูน้องนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ